สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคอนเทนต์วอเทนเดอร์ของเลซี่คัทนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์พรีเมียมที่ขายบนเว็บของไกจินนะครับว่ามีลำไหนเป็นยังไงบ้างมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็ระบบอาวุธใช้ยังไงเบื้องต้นเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังตัดสินใจซื้อฮอมาเล่นคู่กับรถถังเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาวิธีการเล่นอะไรมากมายอาจจะคิดว่ามันเล่นไม่เหมือนเครื่องบินแล้วมันจะเล่นยากกว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอ่ะอย่างอ่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกชาติแรกนะอเมริกานะครับอเมริกาจะได้เป็น AH-64 นะครับ 64A ก็ Apache A ตอนนี้ไอตัว P10 เนี่ยไม่มีขายละก็จะกลายเป็นของ GR แทนก็คือของกรีซนี่ไปดูโอ้นี่ครับมีตัวนี้ด้วย IRCM IRCM ตัวเนี้ยช่วยให้มิสไซล์ IR ของเครื่องบินหรือฮอศัตรูอย่างเงี้ยล็อกไม่ได้ครับล็อกเราไม่ได้ถ้าเราหันให้เขาอะนะถ้าเราหันหน้าให้เขาอะ IRCM มันอยู่ข้างหลังไงมันก็จะล็อกได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราหันหลังให้เขา IRCM ก็จะบังไม่ให้มีสายเขาล็อกได้เช่นเดียวกันส่วนอาวุธก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนจะมีHellfire B แล้วก็ไอ้2อันเนี้ยผมไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่าตอนเนี้ยเกมมันยังไม่สามารถทำให้คอสเกิดน้อยกว่า Hellfire ได้มันใช้แต้มเกิดพอกับ Hellfire เลยซึ่งอาวุธเนี้ยใช้ยากกว่าเฮลไฟครับเพราะว่ามันไม่มีแรงเจาะพอที่จะเจาะ MBT ศัตรูเข้าก็เลยแนะนำให้เป็นเฮลไฟดีกว่าแล้วก็มีไฮด้าครับไฮด้าเป็นอาวุธพื้นฐานอยู่แล้วเอาไว้ซันโวยิงลงพื้นส่วน M9L เนี่ยเอาไว้ประดับเฉยไม่ต้องไปใส่มันคุณใส่เป็นแพ็คนี้เลย ATAS 4อันเห็นไหมแล้วก็เฮลไฟเนี่ยดูจัดอาวุธเมื่อคุณซื้อนะคุณจะจัดอาวุธได้เห็นไหมเห็นป่ะฟูลโหลดเห็นฟูลโหลดไหมผมจะจัดเซตนี้แหละไปเล่นห้องรถถังประจำของผมเอาละผมขออนุญาตเทสเป็น P10 นะเพราะว่าสเปคเดียวกันนะ GR กับ P10 น่ะอ่ะปึ๊บโอ้โทษทีเทสไฟสำหรับApache A นะครับ AH-64A นะครับก็ง่ายๆคุณอยากให้เครื่องมันขึ้นคุณก็แค่กด W ให้คอยมันขึ้นไม่ต้องให้คอยมันขึ้นร้อยนะเพราะว่าถ้าขึ้นร้อยอ่ะมันจะ เนี่ยครับ RPM มันจะไม่ถึงไม่ทำงานเต็มที่คุณก็ประมาณสัก90ก็ได้นะพอ RPM คุณขึ้นคงที่ปุ๊บพอคุณจะนิ่งครับมันจะไม่สายไปสายมาแล้วก็เวลาจะเลี้ยวใช้เมาส์หันได้เห็นไหมหันซ้ายหันขวาคุณยังห่อไปข้างหน้าคุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็โน้มห่อลงหน้าครับเอาเมาส์กดลงนะค่อยๆนะเห็นไหมห่อมันจะพุ่งตรงตามลูกศรเห็นไหมคุณจะเห็นลูกศรตรงนี้ครับเอาไว้ชี้ว่าห่อคุณกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนถ้าคุณอยากจะชะลอเครื่องคุณก็แค่ยกหัวขึ้นนิดหน่อยคุณเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มช้าลงละไอตัวเกียร์แต่ระดับเนี่ยก็ช้าลงพอมันนิ่งของที่ปุ๊บพอคุณจะอยู่นิ่งอยู่ที่คุณก็ใช้ A กับ D ในการปรับการทรงตัวอะไรพวกนี้ได้นะผมก็จะใช้ A กับ A ถ้าอันนี้ผมกด A ค่อยๆแตะนะแล้วคุณก็ใช้เมาส์ช่วยเลี้ยวครับเห็นป่ะเช่นเดียวกันครับ D ก็เหมือนกันเห็นป่ะไม่ต้องห่วงครับฮอมันบินไม่ยากมันแค่เวลาจะใช้อาวุธอะเราต้องทำให้ฮอเรานิ่งเพราะถ้าเกิดว่าฮอเราไม่นิ่งอะมันจะมีช่องอาวุธเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะกด V นะนี่คือการเนื้อไซนะเห็นไหมคุณเห็นเกตตัวนี้ไหมครับช่องนี้ไหมเนี่ยคือช่องปล่อยอาวุธถ้าไอ้คอสแฮนด์ของคุณออกไปข้างนอกเนี้ยคุณจะไม่สามารถยิงอาวุธได้เห็นป่ะง่ายๆก็คือฮอคุณหันไปทางไหนส่วนใหญ่นะปกติอย่างของอัปเช่มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอัปเช่อยู่กลางจอใหญ่เลยได้เปรียบหน่อยปุ๊บคุณล็อกคุณเข้าไปปุ๊บกด F ครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮอมันจะสายๆอย่างนี้เป้ากด F ครั้งหนึ่งครับปุ๊บเป้ามันจะนิ่งอะทีเนี้ยคุณก็แค่คลิกขวาซูมเข้าไปแล้วก็เลือกเป้าหมายใช่ไหมคุณกด F อีกทีนึงเพื่อล็อกเป้าคุณกดสเปซบาร์ยิงอาวุธออกมาเห็นป่ะยิงลูกก็ได้ครับเฮลฟานเป็นเลเซอร์ไกด์ครับซึ่งเลเซอร์ไกด์มันสามารถไกด์ได้หลายเป้าความกันแล้วคุณก็เนี่ยหรือคุณจะยิงแบบแมนนวลก็ได้ผมยิงไป3ลูกผมก็ชี้เอาไว้ระหว่างนี้คุณก็บินเพราะว่าตัวเล็งเป้าอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับของอาปาเช่อ่ะมันสามารถหมุนได้180องศาเลยอย่างเช่นคุณจะยิงแล้วคุณจะหนีใช่ไหมคุณล็อกเป้าไว้ปึ๊บเห็นไหมเป้าแบบล็อกคุณยิงปึ๊บคุณหันไปเลยครับแล้วก็บินตรงไปเรื่อยๆเห็นไหมเป้าก็ยังอยู่เพราะมันหมุนได้180เห็นไหมเห็นข้อดีไหมข้อดีของอาปาเช่โอเคแล้วก็มันมาพร้อมกับปืน30เอ้ย40มม.ป่ะ40มม.แหละแคนนอนมันเป็น GL นะมันเป็นแคนนอนอ่ะมันไม่ใช่ปืนกลที่จะเอาไว้ยิงเครื่องยิงง่ายระยะไกลมันมีระยะของมันครับก็ค่อยๆยิงแล้วมันเป็นลูกระเบิดไงมันใส่มาแต่ลูกระเบิดไม่รู้ทำไมไม่ยอมใส่ลูก AP มาด้วย
โอเคแล้วก็เวลาคุณจะเลี้ยวแรงๆอ่ะคุณลดคอยลงมาหน่อยนะเพราะว่าถ้า RPM มันสูงเกินไปฮอร์นคุณจะเสียการทรงตัวคุณเห็นผมไหมผมจะตั้งคอยไว้ที่ประมาณนี้เวลาผมจะเลี้ยวแทบยากอาวาเช่มันคล่องตัวครับมันจะบินได้ท่าได้หลายท่าเลยนะนะนะเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยว main gearbox failure trail rotor gearbox failure ตามนี้ครับส่วนนิสัยกับต้านอากาศยานที่ผลิตมาด้วยเนี่ยมันถือว่าดีไหมดีนะมันเป็น IRCM ด้วยมันสำ IRCCM ด้วยเพราะว่ามันสามารถยิงมิสไซล์โดยที่ไม่หิวแฟร์ได้แล้วก็ยิงในทุกทิศทางแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือเลี้ยวแค่ 10G ก็คือเลี้ยวไม่เยอะตามคลิปมิสไซล์ที่ผมอธิบายไปแล้วแล้วก็ยิงหน้า3กิโลยิงหลัง6กิโลครับแต่ระยะวิ่งจริงแค่ไม่เกิน2กิโลนะระวังเรื่องระยะยิงด้วยตามนี้นะครับเดี๋ยวไปลำต่อไปกันเลยโอเคครับลำต่อมาเป็นของเยอรมันนะครับ MI24P นะครับของเยอรมันอาวุธพื้นฐานก็จะเป็นนี่อาวุธต่อต้านถังจะเป็น ATGM แบบเซมิอัตโนมัติก็คือเราลากมือเข้าไปล็อกเอ้ยลากมือเข้าไปยิงเขาก็คือกดมิสไซล์เราก็ลากไปชนเขาคุณจะเห็นว่ามันพกได้สูงสุด4คือกี่ลูก8ลูกน้อยกว่าอาเช่นะอาเช่พกได้16นะแล้วก็ถ้าคุณติดอันเนี้ยคุณจะไม่สามารถติดอันนี้ได้ติดมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานได้ R60MKยังโดนแฟร์ได้อยู่ครับก็ระวังกันด้วยยิงหน้า2กิโลยิงหลังก็2กิโลนะเพราะมิสไซล์มันวิ่งไม่ไกลแต่เลี้ยวดุมากใช่เลี้ยว 30G แล้วเราก็มาดูอาวุธอื่นๆไม่ค่อยแนะนำอย่างอื่นนะเพราะว่าตัวใหญ่ฮอลคุณจะเกิดไปทำอะไรอ่ะถ้าไม่เกิดไปยิงเขาถังใช่ปะล่ะคุณต้องเอาอันนี้ไปอาจจะติด R60MK ไปสักคู่หนึ่งตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ไปผมจะพาไปดูในเทสไฟมี RCM นะครับแล้วก็ข้อดีของ MI24 นี้คือมันมีระบบเขาเรียกว่าไงซ่อนความร้อนฮอร์ให้พวกมิสไซล์ IR จากบนภาคพื้นดินหรือพวกเครื่องบินน่ะล็อกยากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูแล้วถ้าเกิดว่าเรามี IRCM ที่ติดอยู่บนฮอร์อยู่แล้วด้วยมันก็ยิ่งทำให้ล็อกยากขึ้นเข้าไปอีกแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะล็อกไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันสามารถเข้าไปล็อกได้ใกล้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูผมเข้าไปโอเคเป็นบุญเลยอ่ะสำหรับ MI24P นะครับของเยอรมันก็ง่ายๆเหมือนเดิมค่อยๆเอาเครื่องขึ้นนะเห็นไหมคุณจะเห็นว่าฮอร์นหนักๆอ่ะมันจะเริ่มมีผลละถ้าคุณไม่ทำให้ RPM มันเป็นสีเขียวอ่ะถ้ามันเป็นแดงเมื่อไหร่ปุ๊บฮอร์คุณจะขึ้นช้าแล้วฮอร์มันก็จะหนืดผมก็เลยต้องลดลงมาประมาณนี้เก็บล้อด้วยครับกดจีนะเก็บล้อก็เพิ่มเขาเรียกไงทำให้ฮอคุณเคลื่อนที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเดิมครับแค่เมาเดียวอันนี้ผมบอกเป็นไงทีนี้เป็นเรื่องละ MI24P ตัวมิสไซล์ ATGM นะครับจะเป็นเซมิอัตโนมัติก็คือคนกดให้เป้ามันนิ่งได้โดยการกด F ครั้งนึงแล้วคุณจะเห็นระยะทำการของมันที่5กิโลซึ่งเฮลฟาย8กิโลนะดีกว่าไหมไกลกว่านะแต่ว่ามันบินช้ากว่าเพราะว่ามันต้องร่อนส่วนไอ้9M114เนี่ยตัวเนี้ยคุณกดปุ๊บคุณล็อกได้ไหมล็อกไม่ได้ครับคุณล็อกไม่ได้คุณต้องยิงแล้วคุณก็ลากเมาส์เข้าไปเห็นไหมเห็นไหมมันจะไปตามเมาส์คุณระหว่างนี้ก็ปล่อยให้ฮอมันเคลื่อนที่ไปนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปกดเร่งเครื่องหรือทำอะไรนะยิงอันนี้แต่ต้องจำไว้ว่าเวลาคุณยิงอาวุธคุณต้องปล่อยในช่องสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมาอย่างนี้คุณยิงไม่ได้เห็นไหมต้องกลับเข้าไปตรงนี้คุณไปยิงเห็นไหมแล้วไปตามเมาส์แล้วครับทำไมรู้สึกมันไม่ค่อยแรงเนี่ยผมโดนยิงเหรอวะนะโอ้โหละฮออย่างหนักเลยโอ้โหฮอหนักจริงมีปืนกลด้วยนะปืนกลอยู่หน้าฮอเห็นไหมนะโอ้โหหนักจริงหนักกว่าอาเช่ข้องกลัวมากครับเจอแบบนี้ให้ไปผมเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ซื้อพรีเมียมเยอรมันเนี่ยผมจริงผมชอบ BO นะ BO มันลำเล็กกว่ามันข้องกลัวแต่ก็อย่างว่าแหละอาวุธมันก็คนละแนวกันอันนี้มันอาวุธหนักกว่าก็นั่นแหละครับเวลาจะลงจอดนะก็ค่อยๆปล่อยคอยลงมานะอย่าให้มันเหลือศูนย์นะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยคอยเหลือศูนย์นะใบพัดคุณหยุดทำงานครับเพราะว่ามันยกมันไม่มีเรียกว่ามันคือมุมไอ้คอยมันคือปรับมุมรับต้านอากาศอะมุมรับมุมต้านอากาศเพื่อที่จะยกคอขึ้นถ้าคุณปล่อยไปศูนย์เมื่อไหร่ก็คือมันจะไม่ต้านลงละก็ค่อยๆปล่อยออกมานะโอ้น่าใช้ A กับ B ในการปรับการคล่องตัวของฮอให้มันนิ่งถ้าเกิดว่ามันลงแรงไปก็เพิ่มคอยให้มันหน่อยพอล้อแตะขึ้นปุ๊บคุณกดเอ็ดค้างครับ
รถคอยค้างอ่ะหรือกด B ก็ได้กด B ค้างก็ได้มันเพื่อที่จะเบรกฮอร์เพราะว่าฮอร์มีล้อส่วนใหญ่มันจะมีแรงเฉื่อยของฮอร์ครับในการลากเราไปข้างหน้าเรื่อยๆโอเคประมาณนี้นะคนจะเห็นใช่ไหมเห็นไหมอย่างนั้นก็มีพัดลมนะเอาไปเช็คมันมีพัดลมนะนะฮอร์มันจะเฉื่อยมันจะไปตามแรงเฉื่อยของใบพัดครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรากดเบรกฮอร์ก็อยู่เฉยๆตามนี้ไปลำต่อไปเลยลำต่อมาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลก็คือ KA50 นะครับแบ็คชาร์ก K50 นั่นเองก็คือเหมือนกันเหมือนใน Y24 เลยอาวุธเป็นเซมิออโตเมติกเหมือนกันแต่ว่าข้อดีอย่างนึงคือมันเป็นบีมไรดิ้งครับมันสามารถยิงแล้วเป็นเส้นตรงได้ก็คืออย่างนี้ปกติแล้วอ่ะโอ้โหช่องปล่อยอาวุธเป็นแนวตั้งเว้ยมันเห็นไหมมันสามารถล็อกได้คุณล็อกได้ปุ๊บนี่เดี๋ยวนะกี่กิโลวะ10กิโลไม่มีเทอร์โมอาไปเช่มีเทอร์โมนะครับบอกไว้ก่อนโอเคพอคุณได้เป้าหมายใช่ไหมคุณยิงมาเลยมาพอบีมมันมิซามจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับแล้ววิ่งไวมากข้อดีอย่างนึงคือแม่งวิ่งโคตรไวนะครับมิซามตัวนี้เพราะโอ้โหมีบอกเวลาที่จะปะทะเป้าหมายนะครับโอเคแต่ K50 เนี่ยเวลาจะเล่นท่ายากอ่ะเวลาเราจะควงสว่างแล้วเนี่ยอาจจะยากกว่าอาเช่นึงนะเพราะว่าอาเช่มันมีใบพัดอยู่ข้างหลังมันช่วยส่งตัวได้แต่ที่K50ทำใบพัด2ตัวเนี่ยรู้สึกเขาจะออกแบบมาให้ฮอร์มันสามารถทั้งบินทั้งยิงมันช่วยให้นักบินยิงแล้วก็ยิงนักบินแล้วก็ยิงได้โทษทีแต่สุดท้ายก็พับโปรเจกต์ไปเพราะมันทำจริงไม่ได้ก็ใบพัดทาเป็น K52 ต่อโอเคบีมไรดิ้งยิงได้พร้อมกันมากกว่า1ลูกนะครับตัวนี้เห็นป่ะนะเดี๋ยวพร้อมกัน2ลูกได้ก็ยิงไประวังโดน AA ยิงสวนมานะแต่การทรงตัวเนี่ย K50 นี่สุดยอดจริงๆนะผมเคยเห็นเขาบินหนึ่งแบบเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้นเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เขาจะแอบไปอยู่แบบยอดไม้นิดนึง AA จะมองไม่เห็นครับแล้วเขาก็จะยิงแบบไม่ล็อกนะเพราะว่าเขาจะเลี้ยวไม่ซ้ายได้เห็นปะเห็นปะแต่มุมปล่อยอาวุธเล็กนิดนึงนะเล็กนิดนึงนะสำหรับผมอะเนี่ยแค่นี้เองเห็นนะแถมเป็นแนวตั้งอีกต่างหากยิงอย่างนี้ไม่ได้เห็นนะยิงด้านข้างไม่ได้เห็นนะข้างบนนั้นไม่ได้แต่อาเปเช่ทำได้อาเปเช่ใหญ่กว่าผมอวยไม่ใช่หรอก แต่ถ้าเรายิงแบบนี้แล้วเราเลี้ยวออกไปข้างนอกวงได้ไหมเลี้ยวได้ครับก็ไปพลิกแพงกันเองนะครับว่าจะตั้งท่ายิงยังไงสำหรับผมก็ประมาณนี้สำหรับ K50 ผมไม่ต้องลงอะไรมากครับขายดีอยู่แล้วเดี๋ยวลดราคาสิ้นปีผมก็จะซื้อเหมือนกันนะ K50 โอเคปะไปลำต่อไปเลยเอาละสิอังกฤษครับมาถึงอังกฤษแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะ G-Link อ่ะลำเนี้ยมันเป็นของ Premium Pack นะแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นทองแล้วลำนี้จะอาวุธคล้ายๆ Apache นะครับแต่ข้อดีอย่างนึงคือลำมันเล็กกว่าเห็นไหม Apache Hellfire เห็นป่ะแล้วก็ ATAS เห็นป่ะแล้วลำเล็กนิดเองผมโคตรชอบเลยแต่ว่าไม่ทันละซื้อไม่ทันเสียดายมากเลยมาดูลูอ่านว่าไงลูอีแวกอาวุธนะครับอาวุธก็จะเป็นเลเซอร์ไกด์เหมือนกันครับเหมือนของเฮลไฟเลยฮะใช่ไหมแต่เจาะเยอะกว่าเพราะว่าวอลเฮดเป็นเทนแดมครับเป็นฮีทเทนแดมก็คือเจาะสองชั้นเจาะ 1,350 โอ้โหคุณพระคุณเจ้าจะเจาะเยอะไปไหนวะเนี่ยมีแฟร์ในตัวแล้วก็นี่ผมไปดูให้ปุ๊บปุ๊บโอเคมีแฟร์ในตัวแล้วก็มี IRCM ไหมวะไม่มี IRCM ครับโอเคโอ้เห็นไหมถ้าคุณไม่ปล่อยให้เครื่องมันลอยแล้วคุณเลี้ยวเลยมันจะเป็นแบบผมเนี่ยแหละรีสตาร์ทเลยแต่ลำสวยดีนะว่าซื้อดีไหมว่าซื้อดีไหมนะรถสิ้นเดือนนี้อ่ะเอาใหม่ป่ะค่อยๆเลิกค่อยๆเพิ่มครับให้ฮอร์มันขึ้นก่อนแล้วคุณค่อยเดียวนะจัดคาถาแล้วคุณก็ปล่อยให้ฮอร์มันลอยขึ้น ATGM ตัวนี้คือ ZT6 โมคาพาอะไรมันคืออะไรโหระพาเหรอเป็นเลเซอร์ไกด์ระบบการยิงเหมือนเฮลฟายทุกอย่างครับแต่เจาะได้ดีกว่าระยะยิง10กิโลครับคุณพระคุณเจ้ายิงได้2ยิงโอ้เร็วกว่าครับเฮลไฟปกติประมาณ10วินะอันนี้5วิเองถึงเป้าแล้วเดี๋ยวนะมันจะดีเกินไปแล้วนะมีเทอร์โมเลยครับกด
N นะไปตั้งปุ่ม NVD นะนี่นะวิธีตั้งปุ่มของกดตรงนี้ helicopter control helicopter แล้วพิมพ์ไว้ว่า NVD mode เห็นไหมบางคนก็ตั้งปุ่มเอาตามนี้ล็อกได้โคตรแรงเจาะ 1,300 ส่วนมิสไซล์ยิงอากาศยานนะปกติจะเป็น Alternate X นะครับเพื่อเปิดหน้าให้ยิงเหมือน ATAS ทุกอย่างเลยครับแค่คนละยี่ห้อตามนี้มีปืนด้วยโอเคก็บินเหมือนอาเปเช่ทุกอย่างใช่มีแฟร์ยังต่ออาเปเช่ด้วยโอเคตามนี้ครับพองกิบเหมือนอาเปเช่ทุกอย่างย้ำเอาไว้เหมือนอาเปเช่ทุกอย่างระบบการบินเหมือนกันหมดแต่รู้สึกเครื่องจะหนืดกว่านิดนึงนะเครื่องจะหนืดกว่าเพราะลำมันใหญ่กว่าเป็นตัวหัวดูสิอ่ะไปลำต่อไปนะครับไวๆสำหรับญี่ปุ่นนะครับไม่มีฮอแพ็คผมหวังว่าเขาจะเอาฮอแพ็คเข้ามาเร็วๆนี้นะเป็นฮอคอบบ้าตัว S นะครับเป็นซุปเปอร์คอบบ้าแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดส่วนอาวุธจะมีแค่โทครับโทเป็นเหมือนกันเซมิอัตโนมัติแล้วก็ไม่มี IRCM ไว้เฮ้ยจะว่าไงดีจะพาไปลองดูเดี๋ยว ขอบบ้านะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์บ่อยก็ค่อยๆแตะคอยเข้าไปแล้วกันเห็นไหมแป๊บเดียวแรงละเห็นปะโอเคประมาณนี้ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอเคปรับ 100% ละนิ่งละเหมือนกันครับมีเทอร์มอลครับแต่หูระยะยิงแค่ 3.7 กิโลก็ล็อกเป้าได้ไหมล็อกไม่ได้แต่เป็นเซมิอัตโนมัติก็เหมือนเดิมลากมาลากเมาส์เข้าไปยิงที่เทียร์ลูกนะโทตัวนี้หัวเราเซนซิทีฟมากผมปัดซ้ายปัดขวานิดนึงคือหลุดนะเนี่ยตุ๊บประมาณนี้เอาไว้ปรับก็อดซิลล่าอย่างเดียวแหละฮอลล์ลำนี้ เป็นของขนมก็อดซิลล่าแหละส่วนคอบบ้าคนก็น่าจะรู้แล้วว่าข้อดีของมันคือยังไงคือลำเล็กครับถามว่าเล็กมากไหมก็ไม่แต่ถามว่ามันใช้แก้ขัดทำไมสำหรับเอามาปั่นในห้องก็บอกไงเอาไปสนับสนุนรถถังยึดถึงมันได้นะของดีด้วยทำไปเล่นไปพอมันนิ่งครับมันช้าแต่มันนิ่งมันนิ่งง่ายแล้วคุณก็แบบเนี่ยโน้มพอลงไปนิดนึงก็ยิงแล้วมันมีเทอร์มอลไงประเด็นเนี่ยตุ๊บโอเคประมาณนี้สำหรับ AH1S คอบบ้าคิซาราสุอ่ะฮะเดี๋ยวไปรับต่อไปเลยสำหรับจีนนะครับผมมีคลิปใหญ่ไว้แล้วของจีน39E แล้วก็ตอนนี้เอาออกจากร้านค้าไปแล้วนะครับเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อไม่ทันไปต่อไปอิตาลีโอ้ของใหม่ครับรู้สึกจะเป็นทองนะรอบนี้ MI24P โอเคทุกอย่างก๊อปวางจากเยอรมันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างครับคงไม่ต้องมีคลิปหรอกมั้ง MI24แต่ว่าสีสวยนะผมชอบสีแบบเนี้ยส่วนฝรั่งเศสไม่มีเป็นแพ็คแค่อาวุธจะเป็นฮอต3ฮะฮอต3อาวุธหลักเป็นฮอต3ครับมัสตาร์ดเอ้ยมิสตาร์ดดิมิสตาร์ดรู้สึกจะเลี้ยวดีกว่าของ ATAS นิดนึงนะ 2G โอ้น่าจะดีกว่านี่เซตนี้แล้วกันถ้าคุณจะไปเล่นห้องรถถังอะประมาณนี้เป็นฮอต3เป็นเซมิออโตเมติกครับผมแล้วก็ยิงได้สูงสุด4กิโลลองสิผมเคยเล่นของ ID เพื่อนผมอยู่นะลำเนี้ยเก็บไป10คิวเนี่ยโคตรโหดเลยมันถามว่าเหมือนของฮอท็อปเจอร์มันไหมไม่เหมือนครับเพราะว่าไอตัวไทเกอร์ตัวนี้มันไม่มีกล่องเขาเรียกไงกล่องเล็งเป้าอยู่ข้างบนหัวมันเลยต้องใช้การเล็งเป้าจากด้านหน้าแทนนี่นั่นแหละเห็นไหมมันหันหน้ามันหันตาจอมาเอาเป็นว่าเนี่ยอะฮอลำเล็กครับน้ำหนักเบาบินดีมากเนี่ยเร็วมากดูดิเห็นปะมีปืนด้วยเว้ยของเยอรมันไม่มีปืนนะบอกไว้ก่อนนะส่วนฮอต3นะครับ
ระยะยิงที่4กิโลกดล็อกได้ไหมกดล็อกได้ครับครับ3บางคนก็ยิงเลยก็นั่นแหละกดให้มันโดนก็ได้ถ้ามันเป้าไม่โดนประมาณนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคุณจะไม่สามารถปล่อยอาวุธได้ถ้าคุณเอาเมาส์ออกนอกกรอบใหญ่ๆหรือกรอบอะไรตรงนี้วะหน้าขึ้นไปให้เขาเลี้ยวลงมาได้อย่างนี้เป็นต้นมีเทอร์โมไหมมีครับชัดด้วยเจ๋งมีแฟร์ไหมมีมีโลกไอ้ RCM ไหมไม่มีครับก็ระวังโดนล็อกเป้าแล้วก็ยิงเข้ามาด้วยตามนี้ครับไปลำต่อไปเลยเอาละครับสำหรับสวีเดนครับ MI28A เมื่อก่อนมันอยู่ 10.0 ผมมีคลิปเกมเพย์ของ MI28A แล้วแต่ว่าแพทเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมครับตรงที่ว่ามิซามันอาจจะคุมยากนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก็ของอิสราเอลนะครับจะเป็น AH-64A เหมือนกันของอเมริกาเหมือนกันเป๊ะสเปคเดียวกันเป๊ะทุกอย่างไม่ต้องผมจะไม่ต้องทำนะก็คิดไปแล้วเอาละมาดูกันว่าเห็นไหมพอลำปลดนะพอตกเด็กนะไม่มีเทอร์มอลครับแล้วก็ไม่มี IRCM มีแฟร์แทนแล้วเครื่องแรงมาก MI28 มีเครื่องแรงมากดุมากผมไม่แน่ใจว่าเขาจะออกจากเกมหรือเปล่าออกจากร้านค้าหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะมาเล่นสวีเดนนะแนะนำว่าให้มีไว้ครับโคตรโหดโคตรอันตรายดูระยะยิงมัน6กิโลอ่ะคุณแล้วคุณมันต่อให้มันเป็นเซมิออโตเมติกนะแต่ว่ามันใช้งานได้ดีมากครับในห้องรถถังเนี่ยผมจะบอกว่าฮอร์สวีเดนเป็นชาติแรกที่ผมเล่นฮอร์และเอนจอยที่สุดเนี่ยดูดิมันแล้วมันยิงได้ทุกตัวแล้วประเด็นคือปืนมันอ่ะปืนมันยิงเครื่องบินได้ด้วยนะปืนมันคมมากเลยนะเนี่ยดูดิโอเคนะโอเค3กิโลใช่ไหมเออจะบอกว่า K50 ก็ทำอย่างนี้ได้นะครับ K50 อ่ะเราล็อกเป้าฮอใช่ไหมกด F ที่ฮออ่ะแบบง่ายๆก็เข้ามาในโหมดนี้แล้วกดปุ๊บล็อกแล้วคุณก็เอาไอ้เนี่ยยิงซึ่งลำอื่นอ่ะอาจจะเลี้ยวไม่ทันแต่ K50 มันมีฟังก์ชันนึงที่เขาไม่ได้บอกเอาไว้ก็คือมันมีระเบิดอากาศครับมันสามารถเป็นฟ็อกฟ็อกดิวิตี้ฟิลได้ก็คือต่อให้มิสไซล์คุณไม่ชนเป้าหมายตรงๆแต่ว่ามิสไซล์ก็จะระเบิดใกล้ๆเป้าหมายที่เป็นอากาศยานใกล้ๆให้ขี้โกงมะก็คือคุณสามารถเอาไว้ยิงแบบยิงใส่เครื่องบินเขาอะต่อให้เครื่องบินที่เขาบินมาเนี่ยต่อให้คุณยิงไม่โดนตรงๆแต่ว่ามิสไซล์มันจะระเบิดเข้ามาตัวเองแล้วมันก็จะทำดาเมจใส่เครื่องบินอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยประมาณ 2-3 เมตรมันเป็นฮอที่นำคาร์ลเนอร์นะสำหรับ K50 กด FI28 ไม่มีฟังก์ชันนั้นครับแต่แรกก็ด้วยปืนกลที่หมุนได้ข้างหน้าได้180องศาแล้วมันก็ยิงทุกอย่างที่บินผ่านได้ถ้าคุณล็อกเป้าโดนนะเอาล่ะจบไปแล้วสำหรับคลิปฮอร์พรีเมียมนะครับผมจะไปสรุปท้ายคลิปให้ทีสำหรับสรุปนะครับว่าฮอร์พรีเมียมที่จะเอามาซื้อที่จะซื้อเนี่ยจะซื้อมาทำอะไรอย่างแรกเลยนะอยากให้คุณคิดพึงไว้ในหัวเลยว่าคุณซื้อมาเพื่อสนับสนุนไลน์อัพรถถังมันไม่ใช่ภาระที่จะไว้ฟาร์มเงินอะไรได้เพราะว่าการที่คุณจะต้องนั่งเล่นฟาร์มเงินสำหรับฮอมันก็คือเราเอาไปเล่นในโหมด PVE ซึ่งมันจะเสียเวลาประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินแค่ 2-3 แสนไม่ถึง 2-3 แสนได้บางทีอาจจะแค่แสนเดียวแล้วอาจจะคุณจะกลายเป็นผู้เล่นเดี่ยวในห้องนั้นมันจะน่าเบื่อมากครับก็เลยอยากให้คิดว่ามันไม่ได้เอามาสำหรับปั๊มเงินส่วนคุณจะเลือกซื้อประเทศไหนใช่ไหมก็ดูว่ามันจะลดราคาอะไรซึ่งปกติแล้วอะเทศกาลลดราคามันจะลดในเกมก่อนครับแล้วค่อยไปลดแพ็คบนเว็บซึ่งก็เตรียมทองไว้ดีๆนะสำหรับคนที่จะไม่ซื้อของบนเว็บนะก็ที่จะมีแบบเป็นทองก็จะมี MI24 เยอรมันมี G-Link ของอังกฤษนี่น่าซื้อนะถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อดูวิกก็ดีแต่ว่า G-Link ก็เรทน้อยไงส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ถ้าคุณไม่ได้รักญี่ปุ่นจริงๆหรือว่าคุณไปถึงท้าย10แล้วคุณเบื่อที่จะเล่นรถถังอย่างเดียวหรือว่ายังไงคุณก็เอา AH1 ไปเล่นคู่กับไลน์อัพไทย16ได้นะไทย16นี่ไทย16เห็นไหมมันจะมีไทย16 3คันครับญี่ปุ่นอะไปไหนแล้วนี่3คันเห็นนะเนี่ยซึ่งถ้าคุณเล่นประมาณเนี้ยคุณก็แบกรับความเสี่ยงไป 9.7 ถามว่าสนุกไหมสนุกนะผมชอบมากเลยไทย16เนี่ยเคยเล่นอยู่ครั้งนึงมันเป็นไลน์อัพมะเร็งรถแว้นรถส่งเต้าหู้ส่วนของรัสเซียพูดข้ามไปได้ไงก็ไม่ค่อยอยาก
บอกว่ามันไม่ดีนะมันดีมากมากเกินไปที่จะอยู่แค่ 11.0 นะครับยิงได้10กิโลยิงเครื่องบินก็ได้ยิงฮอก็ได้แถมบินเป็นเส้นตรงอีกต่างหากไม่โค้งไม่เลี้ยวอะไรเลยยิงได้หลายนัดพร้อมกันอีกต่างหากโทษทีครับแล้วก็ต่อมาของจีนจีนตอนนี้ก็ซัด19ซื้อไม่ได้แล้วครับใครที่ยังไม่มีก็เสียใจด้วยนะรอรับใหม่มาที่เขาเดาๆกันน่าจะเป็นไอเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่เป็นตัวพรีเมียมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคอยดูอาจจะเป็นแบ็คฮอกก็ได้เพราะว่าจีนเคยได้แบ็คฮอกไปนะแล้วก็ไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์เพื่อพับเลยส่วนอิตาลีครับเช่นเดียวกันกับเยอรมันครับก็ถ้าคุณเล่นรถถังไปแล้วอยากได้ฮอไปเสริมฮอท็อปฮอท็อปมันเลทน้อยกว่านะเอาดีคุณดูดีๆดิเห็นไหม FI 4มัน10แต่ฮอท็อปมันฮอท็อปมันธรรมดาเป็นเฮลไฟแต่ว่านั่นแหละเมื่อก่อนอ่ะมันลำเนี้ยมันเป็นพรีเมียมไว้คุณแต่มันเปลี่ยนมันสเปคเดียวกับไอของฝรั่งเศสนะครับเนี่ยเช่นเดียวกันฝรั่งเศสตัวท็อปมีเฮลไฟครับกับฮอตตามนี้ส่วนสวีเดนโอ้ยอาบาเช่คนดูอาบาเช่มันโคตรน่าเบื่ออาบาเช่เป็นฮอที่ขายดีเยอะๆขายดีสุดๆแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่แทบทุกประเทศอาวุธท็อปก็เฮลไฟเฮลไฟเฮลไฟส่วนอเมริกาใช่ไหมดูดิมันมีทั้งเฮลมันมีตัวนี้เป็นเฮลไฟ2ครับเจาะแรงขึ้นหัวเทนดําแต่ว่าเรทมันอะเจอพวกแอคทีฟเรดาร์ยิงไส้แตกเลยส่วนไวเปอร์นะครับไวเปอร์ตอนนี้ได้ MNL แล้วเอ้ย MNM แล้วดีใจด้วยก็เอาไปยิงเครื่องบินแถมไม่หิวแฟร์ด้วยดีใจด้วยไม่มีควันอีกต่างหากคนโหดส่วนอิสราเอลครับเช่นเดียวกันเป็นเฮลไฟอีกแล้วเฮลไฟแคเรียร์เหมือนอเมริกาครับมันคือ AH64D เช่นเดียวกันละก็จบไปแล้วสำหรับคลิปแนะนำฮอพรีเมียมสำหรับคนที่คิดจะซื้อหรือกำลังวางแผนจะซื้อว่าจะซื้อมาเล่นกับรถถังไหมดีไหมถามว่ามันดีไหมมันดีถ้าคุณจะมาเติมราคารถถังแต่ถ้าคุณจะมาหาเงินหาวิจัยเข้ามันวิจัยเข้าฮอไม่ได้เอ้ยมันวิจัยเข้ารถถังไม่ได้มันวิจัยเข้าเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็มาวิจัยได้แต่ฮอก็เลือกกันดีๆนะครับอย่าให้ใครมาบอกว่าลำนั้นลำนี้ไม่ดีคิดซะว่าเงินคุณกระเป๋าตังคุณ ID คุณเรื่องคุณอยากซื้อก็ซื้อซื้อก็เล่นไม่ซื้อก็ไม่เล่นแค่นั้นเองตามนี้ครับเจอกันบ๊ายบาย